มาที่อีกเรื่องนึงนะคะทีมข่าวสำนักข่าวไทยอสมทยังคงเกาะติดกรณีผู้เสียหายร้องเรียนถูกตำรวจภูธรน้ำสมจังหวัดอุดรธานีอุ้มไปรีดเงินกว่า 500,000 บาทค่ะก็พบว่าตำรวจกลุ่มนี้นะคะเคยมีประวัติก่อเหตุอุกชะกันแล้วก็ถูกสั่งให้ออกจากราชการมาแล้วแต่สามารถกลับเข้ามารับราชการได้อีกและยังพัวพันคดีทั้งในพื้นที่และก็ในจังหวัดใกล้เคียงด้วยนะคะติดตามประเด็นนี้จากรายงานของศูนย์ข่าวภาคอีสานกันค่ะในห้วงที่รัฐบาลคสช.เร่งปราบปรามผู้มีอิทธิพลให้เห็นผลเป็นรูปธรรมแต่ยังคงปรากฏกลุ่มผู้มีอิทธิพลในคราบผู้พิทักษ์สันติราษฎร์กลไกสำคัญของรัฐเป็นผู้กระทำผิดเสียเองอย่างเช่นในอำเภอน้ำสมจังหวัดอุดรธานีชาวบ้านรายนี้ร้องเรียนว่าถูกตำรวจฝ่ายสืบสวนสภ.น้ำสม4นายอุ้มตัวไปรีดเงินกว่า 500,000 บาทระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมปีที่แล้วทีมข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าคำร้องเรียนมีมูลเพราะผู้ร้องมีประจักษ์พยานเป็นผู้นำเงินไปไถ่ตัวผู้เสียหายและยังปรากฏร่องรอยว่าตำรวจทั้ง4นายพยายามไปข่มขู่พยานและผู้เสียหายโดยคณะกรรมการระดับจังหวัดจะเข้าไปตรวจสอบอีกครั้งหลังรายงานสภ.น้ำสมเห็นควรยุติเรื่องมีความไม่เชื่ออยู่ส่วนหนึ่งว่ามันจะบริสุทธิ์ยังไงคนมันไม่เหลือบาปพอเองมันฟ้องตำรวจเราครับเพียงแต่ว่าตอนนี้มันจะมีพยานฐานอะไรไปเอามันไปนะหลังอุ้มรีดเงินชาวบ้านน้ำสมเพียง1เดือนยังปรากฏกลุ่มตำรวจสภ.น้ำสมเชื่อมโยงคดีอุ้มฆ่าแล้วเผาสาวลาวในพื้นที่อำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูสื่อมวลชนในพื้นที่ล่วงรู้ข้อมูลว่ามีภาพวงจรปิดร้านสะดวกซื้อเห็นตำรวจอยู่กับผู้ตายตำรวจหน่วยงานหนึ่งขอไม่ให้นำเสนอข่าวคดีนี้จึงเงียบหายนับตั้งแต่นั้นครับตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงปัจจุบันนะครับของเราก็ยังไม่ได้ทิ้งเรื่องนี้ก็ได้จัดชุดสืบสวนนี่ออกติดตามตลอดนะครับติดตามตลอดโดยเช็คบุคคลหายบุคคลที่มีเรื่องหรือคนต่างด้าวที่มาอาศัยอยู่ในพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียงนะครับแต่จนถึงบัดนี้ก็ยังไม่ทราบนะครับว่าคนตายเป็นใครราว2ปีก่อนหนึ่งในตำรวจกลุ่มนี้ยังพัวพันคดีอุ้มรีดเงินคนขับรถตู้และเคยถูกให้ออกจากราชการมาแล้วครั้งหนึ่งแต่สามารถกลับเข้ารับราชการได้ตัวอย่างเหล่านี้ปรากฏมือทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นพยายามให้ความช่วยเหลือกลุ่มตำรวจดังกล่าวและเป็นที่น่าสังเกตว่าในช่วงหลังมีตำรวจอุดรธานีถูกกล่าวหาจำนวนมากทั้งการย้ายตำรวจ14นายที่ถูกร้องเรียนว่าข่มขู่รีดไถผู้เสียหายคดียาเสพติดและไล่ออก6ตำรวจที่อุ้มคนลาวเรียกค่าไถ่ศูนย์ข่าวภาคอีสานสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน